มคะสำหรับช่วงเมนูวัฒนธรรมวันนี้นะคะกูดพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะแน่นอนนะคะที่นี่นอกจากเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาจนถึงการกลายมาเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือซีพอร์ตหรือว่า Cultural Product of Thailand สินค้าทางวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดที่ได้รับการปรับปรุงต่อยอดจนกลายมาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าซีพอร์ตของแต่ละจังหวัดนั้นเขามีอะไรกันบ้างค่ะและมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปพบกับคนที่ทำสินค้าซีพอร์ตกันเลยค่ะค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดอธิวาสมาให้คนกรุงเทพได้ชมที่ผลิตภัณฑ์ที่เอามาวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์กระจูดจากชุมชนตำบลโคกเคียนค่ะผลิตภัณฑ์กระจูดที่มาวันนี้ก็มีเสื่อปูนั่งปูนอนกระเป๋าหิ้วกระเป๋าสะพายตะกร้าใส่เสื้อผ้ากล่องใส่เสื้อผ้าไอ้ตุ้มมูเล็กๆเป็นของวันของฝากค่ะก็ได้นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีอะค่ะมาร่วมจัดกิจกรรมอยู่หลายส่วนนะคะทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉันผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตตัวที่จะเป็น3สายน้ํา3วัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงรามันเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยผลรูปผลไม้นะคะซึ่งสกัดจากน้ําพวกผลไม้ด้วยค่ะจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะคะกับทั้งว่าทั้งกทม.ก็ดีหรือว่ารัฐบาลก็ดีนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยดีมากเลยนะคะได้มีการเสิร์ฟสารวัฒนธรรมไทยๆเรานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหายากนะคะแต่คนไทยเราก็ยังไม่ลืมนะคะว่าคนไทยเราต้องนิยมใช้สิ่งของไทยนะคะของผู้ผลิตสินค้าซีพอร์ตกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสินค้าซีพอร์ตกันกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์กันค่ะท่านคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะกูได้มีโอกาสไปเดินเล่นมาแล้วก็เห็นว่าจะมีสินค้าซีพอร์ตขายอยู่เยอะมากเลยแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอยากจะทราบถึงเรื่องของความเป็นมาค่ะว่าโครงการซีพอร์ตเนี้ยเขามีจุดเริ่มต้นยังไงอะค่ะครับก็เรื่องสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับเราได้มีการศึกษาแล้วก็ออกแบบพัฒนาเรื่องของสินค้าเหล่านี้เนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับเป็นสินค้าที่เราเรียกกันว่าซีพอร์ตนะครับ Cultural Product of Thailand นะครับซึ่งเราเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีช่วงเวลาในการค้นคว้าสินค้าที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดนะครับเป็นโครงการที่เราเรียกกันว่าของดีบ้านฉันด้วยก็คือเอาของดีของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาประชันกันแต่ว่าท่านปลัดคะอย่างนี้แต่ละจังหวัดเนี่ย1จังหวัดก็1อย่างแต่เชื่อได้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องมีของดีอยู่หลายอย่างมากเขามีขั้นตอนมีกระบวนการในการเลือกยังไงคะผมคิดว่าบางจังหวัดนี่ก็มีเป็นชุดเลยนะครับคือคงไม่ใช่เป็นงานชิ้นเดียวแต่ว่าบางจังหวัดก็เอามามากกว่า1ชิ้นนะครับเอามาหลายชิ้นเป็นชุดแล้วก็เราก็มองว่าเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการกระบวนการคัดเลือกของนักคิดสร้างสรรค์ในแต่ละจังหวัดที่ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดของเราด้วยนะครับท้ายสุดนี้ค่ะคิดว่าโครงการซีพอร์ตนี้ชุมชนจะได้อะไรบ้างผู้ที่ซื้อสินค้าไปได้อะไรแล้วก็ประเทศชาติจะได้อะไรบ้างคะก็เป็นกระบวนการนะครับผมคิดว่าเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับเป็นลักษณะของแต่ละจังหวัดเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการนำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็จะโยงไปถึงโครงการที่เราขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้ก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมี2หมู่บ้านที่เราเลือกขึ้นมานำร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนนะครับเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงแล้วเราก็จะเน้นว่าเรื่องรายได้เนี่ยจะเป็นมิติอันนึงที่ทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับเข้าไปเที่ยวด้วยเข้าไปจับจ่ายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผมคิดว่า
เป็นอะไรที่เราอยากให้เกิดความยั่งยืนครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมืองไทยเรานั้นนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะและการนำเอาวัฒนธรรมตรงนี้มาต่อยอดให้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยควรจะภาคภูมิใจไว้นะคะวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกู๊ดและท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ